สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลาสำหรับนาฬิการุ่นนี้ครับเจ้า Gravity Master หรือนาฬิกานักบินของ G-Shock นั่นเองนะครับรหัสรุ่นของเขาจะเป็นรหัสรุ่น Gw ขีด A 1 1 0 0 R ขีดส ADR ให้เพื่อนสังเกตด้านหน้าเฉพาะด้านหน้านะครับ Gw ขีด A 1 1 0 0ตรงนี้จะเป็นชื่อโมเดล531 1นะครับจะเป็นชื่อโมดูลเครื่องนั่นเองนะครับถ้าเป็นโมดูลเครื่องแบบนี้จะสามารถที่จะตัััั้นน้้งงเเเเวววลลาาาาาไดดหมมืออนนนกกกรูิธีต วิธีการตั้งเวลาลุนี้ต้องบอกเลยว่าง่ายมากครับเพียงแค่ทําการปลดเม็ดประยมก่อนเม็ดประยมตรงนี้นะครับวิธีการปลดก็ง่ายมากเพียงแค่ให้สีแดงๆตรงนี้มาที่สีขาวตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อกหมุนมาอย่างนี้เลยครับเห็นไหมมันจะมีแรงดีดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสให้เพื่อนๆชมนิดนึงครับได้เห็นชัดอ่าชัดแล้วนะครับจากนั้นครับให้ดึงเม็ดประยมขึ้นมาจนสุดมันจะมีเสียงดังติส์นะครับและในส่วนของเข็มวินาทีเนี่ยก็จะวิ่งไปเมื่อกี้มันวิ่งไปวนรอบนึงนะตอนนี้เข็มวินาทีชีี้ท Bkk อันแรกเลยนะครับที่เราต้องการตั้งคือในส่วนของเมืองหลวงก่อนว่าเราอยู่เมืองหลวงอะไรนะครับสำหรับหลายๆคนที่ไม่เปลี่ยนทานมามันจะเป็นประเทศนี้ครับเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นประเทศนี้ t y o หรือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเพียงแค่หมุนเข้าตัวนะครับหมุนเข้าหาตัวนะไปที่ BKK เห็นไหมมันก็จะเป็นการย้อนสอนนาฬิกานะครับนี่ครับมันจะเป็นทวนการทวนเข็มนาฬิกาไปที่ b k k ละนี่คือประเทศที่เราอยู่นะครับ BKK คือแบงค์อกประเทศไทยนะครับหนึ่งนะ ให้เข็มวินาทีชี้ไปที่ BKK ก่อนจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้แล้วเราประมาณ2วินาทีให้มีเสียงดังติ๊เพื่อเข้าไปการเข้าไปสู่การแก้ในส่วนของเข็มนาทีกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้2วินาทีครับ1 2มันจะมีเสียงดังติ๊บนะครับมันจะเข้าสู่การแก้ในส่วนของเข็มนาทีทันทีขอดูเวลานิดนึงนะครับเวลานี้เป็นเวลา14นาฬิกา34นาทีนะครับ14นาฬิกา3านาทีเรามาแก้ในส่วนของเข็มเข็มนาทีเราจะต้องเอาเข็มนาทีตรงนี้นะครับไปที่เลขที่โอ้ ตอนนี้มเท่าไหร่ละเดี๋ยวนะอ,อ๋อยังไม่ถึงนะครับก็หมุนไปที่34เดี๋ยวนะอ่านครับมันจะเป็นการหมุนเข็มนาทีไปที่34นี่ครับอ่าเดี๋ยวนะหมุนอีกทีหนึ่งอ่าตรงนี้34ป,ประมาณนี้นี่คือ34นาทีนะครับเข็มยาวชีว้ไปที่34ละจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งพอเรากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเนี่ยให้สังเกตในส่วนของเข็มสั้นนะครับหรือเข็มชั่วโมงมันจะเคลื่อนที่ครับดูนะ มันก็จะขยับขึ้นที่เห็นไหมเอาละคราวนี้เราจะมาแก้ในส่วนของเข็มชั่วโมงกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอโฟกัสให้เพื่อนๆเห็นชัดก่อนโอเคชัดละยังชัดละยังเดี๋ยวนะ,อะขอซูมด้วยเลยอาโอเคเราจะมาแก้ในส่วนของเข็มชั่วโมงกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา14นะาฬิกา35นาทีเพืเ่อนๆดูนะพอผมหมุนเข็มชั่วโมงครับ เข็มด้านบนมันก็จะวิ่งขึ้นไปด้วยเห็นไหมเข็มตรงนี้นะครับเข็มตรงนี้จะเป็นการบอกเวลาในเวลา12ชั่วโมงาการบอกเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงถ้าเข็มสั้นด้านบนตรงนี้ในวงตรงนี้นะครับชี้มาทางฝั่งขวาตรงนี้มันจะชี้ไปในชั่วโมงที่แท้จริงของนาฬิกาอย่างตรงนี้มันชี้ที่ไปที่เลข3คือตอนนี้3นาฬิกาหรือตี3นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้เพื่อนๆดูเพื่อใไ,ได้เข้าใจนะครับตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกาใช่ไหมเราก็ต้องหมุนนะครับเข็มสั้น ในวงกลมด้านบนเนี่ยให้ชี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นการบอกเวลา24ชั่วโมงนะนี่ครับหมุนไปหมุนไปเวลานี้เป็นเวลา14นาฬิกา14นาฬิกาโอเค14นาฬิกาแล้วนะครับสังเกตวงกลมด้านบนสุดนะครับมันจะชี้เลข14เหมือนกันมันจะเหมือนกันทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นการบอกเวลา24ชั่วโมง นี่ครับตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกาฐาน14นาทีถูกต้องแล้วถูกต้องทั้ง3เข็มแล้วนะครับจากนั้นนะ่ะให้เรากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเพื่อไปแก้ในส่วนของอวันที่นะครับกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งสังเกตวันที่มันจะขยับอ่ามันขยับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปแก้วันที่เลยวันนี้วันที่ผมขอดูวันที่นะครับโอเควันนี้วันที่21พอดีไม่ต้องแก้และแต่ถ้าใครหลายๆลคนต้องแก้นะก็เพียงแค่หมุนอย่างงี้หมุนอย่างงี้นะครับนี่ หมุนกลับก็ได้หมุนไปก็ได้นะครับมันสามารถหมุนได้ไปทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโอเคผมขอปรปับเป็น2ี่บเหมือนเดิมนะตอนนี้ถูกแล้วนะครับตอนนี้วันที่ถูกแล้วจากนั้นให้กดปุ่มไซร่่งหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนครับตอนนี้สังเกตเข็มวินาทีมันจะวิ่งใช่ไหมเข็มวินาทีเนี่ยมันจะแทนด้วยหน่วยของเดือนนั่นเองนะครับเดือนมีทั้งหมด12เดือนพอดีมันก็จะเท่ากับเลข1ถึงเลข12พอดีนะครับเราก็สามารถเลื่อนไปได้เลยตรงนี้เห็นไหมเลื่อนไปได้เลยเดืือออนนนนนีีี 10, ี้้เเเเเปป็็็ด10 10แลลวกาาขขมททชไ่ นี่ครับเก็มวินาทีชี้ไปที่เลขสินี่นี่คือเดือน10เดือนตุลาคมเดือนถูกต้องแล้วนะจากนั้นให้กดปุ่มใา้ล่างหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนในส่วนของเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวนะครับปีนี้เป็นปี2021อ่ะมาดูกันก่อน2021ใช่ไหมเข็มสั้นเนี่ยจะแทนด้วยปีทศวรรษนะครับปีทศที่ที่0ก็ต้องชี้ไปที่เลข2 20คือ2นะครับ เข็มยาวชี้ไปที่เลขหนึ่งคือปี2021เห็นไหมยี่สิบเอ็ดปี2021นี่ครับเข็มสั้นคือตัวแทนของทศวรรษเข็มยาวคือตัวแทนของปีหลายๆคนอาจจะอยู่ในปีนี้เวลาไปเปลี่ยนฐานมาอาจจะอยู่ในปีนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะอาจจะอยู่ในปีนี้ฮะปี2019นะฮะอันนี่ไหมเลขหนึ่งคือทศวรรษก็คือ10 แล้วก็9ปี2019นะครับหลายคนไวลาไปเปลี่ยนฐานมามันอาจจะอยู่ในปีนี้แล้วก็แค่เลื่อนหมุนไปนะครับให้เป็นปี2021เห็นไหมพอ şey, เราหมุนเนี่ยเข็มยาวมันจะหมุนตามเห็นไหมมันจะหมุนตามทําให้ดูก่อนนะจะได้เข้าใจนะครับนถ้าเราหมุนครบรอบนึงมันจะเป็นอะไรไปดูกันเห็นไหมตอนนี้ก็จะเป็นปี2030โอ้มันหมุนหมุนหมุนไม่หมยุดเลยเดีย๋ยวเดียเด๋ยวหยุดก่อน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  แต่ของเราเป็นปี2021แล้วก็หมุนกลับไปเลยนะครับให้เป็นเข็มสั้นชี้ไปที่เลข2เข็มยาวชี้ไปที่เลข1เป็นไงปรับปีไม่ยากเลยใช่ไหมบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ง่ายมากดีเดีวยวกลับย่างกลับย่างโอเคให้เป็นปี2021นะครับกลับไปกลับไปรุ่นนี้มันง่ายนะผมว่ามันเล่นง่ายนะไม่ยากเลยลองเล่นตามดูนะครับ2021อโอเคปี20 สองหนึ่งสองหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้ปรับเวลาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าปรับเสร็จแล้วเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ตั้งเวลาเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวขอ,ขอกดลงไปเลยดีกว่าจะได้เช็คเลยทีเดียวนะครับให้เอาแดงๆเนี่ยชี้ไปที่ขา,ขาวๆตรงนี้กดลงไปแล้วบิดขึ้นนะครับเพื่อล็อกสําคัญนะครับเราจะต้องล็อกด้วยถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันจะทําให้ความชื้นเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ถูกต้องเรียบร้อยละคราวนี้ก็เช็คเข็มยาวเ,เข็มยาวเข็มสั้นเข็มสั้นชี้ไปที่เลข14นาฬิกา ในวงกลมก็ชี้ไปที่เลข14นาฬิกาเช่นกันอะตอนนี้ถูกต้องแล้วหมดทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับทำไมต้องเน้นย้ําในส่วนงวงกลมด้านบนบางคนเนี่ยไปปรับในส่วนของเข็มสั้นอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูในส่วนของเวลา24ชั่วโมงทําให้เที่ยงคืนเนี่ยนะครับเที่ยงวันเนี่ยมันจะกลายเป็นเที่ยงคืนทันทีแล้วก็ปฏิทินมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีอ่านี่คือ,อที่เราเจอปัญหาตรงนี้ไปบ่อยนะครับจำไว้นะต้องให้ด้านบนตรงนี้นะครับดูเวลาเป็น24ชั่วโมงอย่างนี้ฮนะ14นาฬิากา นี่นี่คือวิธีการตั้งนะครับใครมีอะไรสงสัยสามารถถามคําถาม,ไ,มได้ครับถ้าผมมีนาฬิกาอยู่ผมจะมาตะสอนตั้งเวลาให้แล้วก็จะมาตอบคาถามให้นะครับโอเควันนี้ขอทําไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และเจอกันที่ต่อไปวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆม,มากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ